สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ชงมาแล้วนะคะเจ๊ชงจะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยบัดดิ้งนะคะให้เร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่ทีละถุงนะคะคือธรรมดาแล้วเราต้องใส่ทีละถุงเนาะอันนี้นะคะบางคนก็ต้องใส่ทีละถุงแบบนี้นะคะนี่แล้วต้องใส่ทีละถุงเนาะจะทำให้เสียเวลามากเพราะว่าเวลาเราใส่บัดดิ้งเนาะบัดดิ้งเราจะเยอะใช่ไหมคะต้นยางบัดดิ้งเราจะเยอะแบบนี้นะคะเรียงกันเป็นแถวแบบนี้แล้วก็เป็นบางคนทำเป็นหมื่นหลายหมื่นนะคะอาจจะใช้เวลาเยอะในการทำในการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเม็ดบางคนก็อาจจะมีวิธีการราดปุ๋ยโดยการผสมปุ๋ยกับน้ำนะคะอันนี้ก็ราดได้นะคะแต่ถ้าจะใส่ปุ๋ยเม็ดแบบนี้นะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาโตเร็วนะคะเรามีวิธีที่จะใส่ให้ง่ายนะคะแล้วก็เร็วด้วยนะคะอันนี้เจ๊ทำบ่อยมากนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการความเร็วนะคะหนึ่งต้นยางต้องการกินเร็วนะคะให้กินและเสมอกับที่เราใส่แล้วเนาะถ้าเราใส่ช้าอาจจะไม่เร็วนะคะอาจจะกินไม่เร็วอาจจะไม่เสมอกันที่ถ้าเราใส่เร็วจบในวันถึง2วันนะคะในรุ่นเดียวกันอันนี้จะดีมากๆเลยเราจะกะประมาณต้นยางได้ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะมาบอกวิธีการใส่ให้เร็วนะคะใส่แบบไหนเราไม่จำเป็นต้องใส่ทีละต้นนะคะทุกคนนี่นะคะคือเรากะมือของเราถูกแล้วเนาะเรากะมือเราใส่ชิ้นแล้วเรากะมือถูกแล้วนะคะวิธีการก็ทำแบบง่ายๆเลยนะคะก็นี่เลยกะประมาณถุงกับมือเราให้แน่นะคะก็คือการโรยเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเรากะมือกับถุงเรากะถูกแล้วนะคะเรากะจนคิดว่าเรากะแบบเสมอนะคะเราก็อย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะจะทำให้เร็วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วอันไหนยังไม่ได้ใส่ไม่ทั่วเราก็ตามเก็บนะคะตามเก็บได้เลยมันจะเร็วฝ่าและง่ายฝ่าด้วยนะคะยางประมาณ2ร่องเนาะอาจจะเป็น2ร่องแบบที่เพื่อนๆเห็นนะคะ2ร่องก็คือ5แถวแบบนี้นะคะยาวๆอันนี้เราจะใส่ในเวลาไม่นานนะคะแต่ถ้าเป็นเราใส่ทีละถุงเราจะใส่เวลานานมากเลยนะคะอันนี้ก็ใน3ร่องนะคะเจ๊คิดว่าประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะใส่แบบนี้นะคะเรากะเราคำนวณด้วยแล้วเราก็กะประมาณมือของเราด้วยนะคะนี้โอเคแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังด้วยเร็วนะคะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่เร็วด้วยนะคะอันนี้เรามือนึงเราก็จะจับกระป๋องมือนึงเราก็ใส่ไปเรื่อยแบบนี้โดยกะประมาณนะคะโดยการกะประมาณมือของเราเนาะเรากำหนดได้นะคะแบบนี้เลยอันนี้เรากำหนดได้อันไหนเยอะอันไหนมากนะคะถ้าต้นเล็กหน่อยแล้วก็ใส่น้อยหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ทั่วแบบนี้เราก็ตามเก็บแบบนี้ได้นะคะแล้วจะทำให้เร็วกว่าการใส่ทีละต้นนะคะเร็วมากด้วยนะคะเห็นไหมคะค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าชอบนะคะคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงด้วยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเลยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้เราก็ไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยกันต่อพังๆกันเลยดีกว่านะคะหรือการโรยปุ๋ยแบบนี้นะคะจะทำให้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเรากำหนดมือของเราได้นะคะอาจจะมี6บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็อย่าให้6เยอะเนาะเราก็เรากะด้วยมือของเราได้นะคะแบบนี้เลยจะทำให้ใส่เร็วมากนะคะทุกคนจิ๊บจิ๊บโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่จะใส่ไปหมดนู่นเลยนะคะนู่น
มี2ล็อกนะคะล็อกล่างกับล็อกบนนะคะล็อกบนกำลังรดน้ำอยู่นะคะนี่